ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือเสียนเกล้าขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะอันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ก็คึกคักด้วยกันบรรยากาศชวนบวชเนาะช่วงนี้ใครเจอหน้าหลวงพี่ชอบถามว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างมีแต่ข่าวบุญไม่มีข่าวบาปดีไหมมีแต่ข่าวบุญมีแต่ข่าวบวชนะคึกคักกันทั่วไทยเลยเห็นก็ส่งภาพมาแล้วโอ้ขยันกันแข่งในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเนาะต้องบอกว่าสวมหัวใจพระโพธิสัตว์เลยไปชวนบวชกันช่วงนี้แม้สถานการณ์ดินอากาศฟ้าก็บางทีก็ไม่เอื้อมหน่วยเนาะมีฝนตกบ้างตกเป็นหย่อมๆ อะไรเงี้ยก็เช็คพยากรณ์อากาศเนาะบางช่วงก็บอกว่ามีคนแซวบอกว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังคือก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาพยากรณ์ออกมาบางทีไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยบอกว่าจริงๆนะแม่นนะแต่มาแม่นเป็นพื้นที่ก็ต้องดูว่าเอ๊ะตรงไหนฝนตกแดดออกก็ดูนิดนึงเวลาไปชวนบวชก็จะได้บรรยากาศดีๆเนาะช่วงนี้ก็มีข่าวบุญเยอะแยะเลยแต่อย่างน้อยก็ทบทวนโอวาทนี้ก่อนวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะบัดนี้เราคิดอะไรอยู่พูดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เตือนตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาเนี่ยนึกถึงบุญนึกถึงความดีคุณงามความดีเราแผ่เมตตาแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะทำความดีอะไรบ้างก่อนเข้านอนก็จะได้สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วทบทวนว่าที่เราได้ตั้งใจทำความดีเนี่ยได้ทำความดีอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้เหลืออีก18วันแล้วนะ18วันจะมีพิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกและมีประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมาเนาะผูกสีมาใครมาทันตอนสร้างโบสถ์ยุคแรกบ้างมองกันไปทั่วโลกไม่มีเลยมาในยุคหลังทั้งนั้นเลยนะแสดงว่ามาทำช่วงนี้ดีแล้วเราจะได้สั่งสมบุญกันหลวงพ่อท่านและหมู่คณะเปิดโอกาสให้เราได้มาสั่งสมบุญช่วงนี้ดีไหมเป็นโอกาสบุญนะเป็นโอกาสบุญต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยธรรมทายาทเองเนี่ยจะบวชหน่อยต้องไปประกอบพิธีกรรมที่วัดเบญจมบพิตรนะคนมาบวชที่วัดพระธรรมกายโบสถ์ที่วัดพระธรรมกายด้านนี้ต้องชุดอุบาสกเท่านั้นที่ทุ่มเทช่วยงานวัดถือศีล8ตลอดชีวิตและตั้งใจประกาศตนบวชตลอดชีวิตถึงได้มีโอกาสมาบวชที่โบสถ์วัดธรรมกายบุญเยอะไหมฉะนั้นพี่ๆอุบาสกทั้งหลายที่ช่วยงานวัดอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นผู้มีบุญทั้งนั้นเลยนะอุทิศตนมาเป็นอุบาสกถือศีล8รวมทั้งพระอาจารย์พระมหาเถระหลายๆรูปที่บวชจากชุดอุบาสกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะและเป็นผู้มีบุญมากเลยนะถึงได้ยุคแรกๆนี่คืออนุญาตให้เฉพาะชุดนี้เท่านั้นนะบวชที่โบสถ์วัดพระธรรมกายตอนนั้นเราเป็นธรรมทายาทนะไปบวชที่วัดเบญจมบพิตรเราก็นึกโอ้โหอยากมาบวชที่โบสถ์วัดพระธรรมกายจังเลยเนาะตอนนั้นมีเฉพาะอุบาสกบวชอุทิศชีวิตเท่านั้นแต่หลังๆเนื่องจากพอมีสถานการณ์อะไรทั้งหลายแหล่เราก็มีโอกาสมาบวชที่โบสถ์วัดพระธรรมกายก็ปลื้มใจเนาะบวชตั้งแต่ปี2541นะวันที่4เมษายนเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วย20กว่าพรรษาแล้วเขาก็ถามว่าทำไมหลวงพี่บวชได้นานจังบอกก็สั้นๆเนาะก็อย่าสึกไงเนาะถ้าบวชนานก็คืออย่าสึกศึกษาอย่างเดียวนะศึกษาอย่างเดียวศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยุคนี้เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้
บวชที่โบสถ์วัดพระธรรมกายได้แล้วก็เปิดโอกาสบุญให้มาสถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎกดีไหมเออนี่แล้วก็อย่าลืมมาปิดแผ่นทองลูกนิมิตนะดวงแก้วกายสิทธินิมิตมงคลต้นสมบัติอัศจรรย์จ้าใครไปปิดแผ่นทองดวงแก้วกายสิทธินี้แล้วบ้างยกมือให้ได้บุญเยอะๆเลยจ้าใครยังไม่ได้ไปให้ไปติดซะนะให้ไปติดซะนะก็บอกกายสิทธิ์ดวงแก้วนี่เร็วแรงมากเลยก่อนติดก่อนปิดแผ่นทองให้ไปนั่งสมาธิก่อนให้ใจใสๆก่อนนะใจใสๆก่อนประดิษฐานที่หน้าห้องชีวประวัติคุณยายอาจารย์ที่อาคาร100ปีนะที่อาคาร100ปีชั้น4นะชั้น4ก่อนปิดทองเนี่ยไปนั่งสมาธิก่อนหน้าห้องชีวประวัติคุณยายก็ได้นั่งให้ใจใสๆกันกายวาจาใจให้ใสๆกันแผ่นทองให้ใสๆก่อนกันดวงแก้วกายสิทธิ์ทั้ง3ดวงนี้ให้ใสๆก่อนใสขนาดไหนใสเป็นแก้วเป็นเพชรเลยง่ายไหมง่ายนะง่ายเนื้อให้ใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรแล้วก็ถึงพอใจใสแล้วถึงได้ปิดแผ่นทองนะปิดแผ่นทองโอวาทนี้ก็คือคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ไว้ตั้งนานแล้วเนาะคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อหยอกก็ให้แบบว่าเวลาโอวาทเนี่ยให้อะไรไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยให้ลูกๆเนี่ยจำแล้วก็ใช้ไปตลอดชีวิตเลยดีไหมไม่ต้องให้บ่อยๆเนี่ยก็หลักวิชานะหลักวิชาแล้วก็วันที่29ก็มีพิเศษนะมีพิเศษเฉพาะวันที่29ก็หน้ารูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำหน้าทางเข้า1นะหน้าทางเข้า1แล้วก็ผังการจัดงานอย่างนี้ตรงโบสถ์เนี่ยเป็นพื้นที่นั่งของพระภิกษุหมดเลยนะแล้วก็พื้นที่นั่งของเจ้าภาพก็รอบๆโบสถ์ส่วนพื้นที่สาธุชนก็พื้นบริเวณปริมณฑลรอบๆโบสถ์นะก็ไปดูพื้นที่กันได้จะได้ทำเลทำเลทองทั้งหลายใครไปนั่งตรงนั้นให้เข้าถึงธรรมทุกท่านเลยนะนี่เป็นภาพมุมสูงลงมาก็จะได้เห็นว่าพระภิกษุเนี่ยอาราธนาพันรูปนะไม่ใช่เฉพาะในวัดนะอาราธนาทั้งจังหวัดเลยมาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็มาเป็นหลักเป็นประธานเป็นองค์ประกอบในพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยนะต้องใช้พระเป็นพันรูปเลยเป็นพันรูปนี่ทั้งในโบสถ์แล้วก็รอบโบสถ์นะรอบโบสถ์เนี่ยจะมีพระเป็นพันรูปมานั่งหมดเลยนะนั่งหมดเลยเยอะไหมเห็นส้มๆแล้วปลื้มไหมอย่างนี้ปลื้มนะพระท่านก็ต้องทำให้ใจใสๆใจสะอาดใจบริสุทธิ์เจ้าภาพก็ต้องทำใจให้ใสๆสะอาดบริสุทธิ์สาธุชนก็ต้องทำใจให้ใสๆสะอาดบริสุทธิ์นะจะได้เป็นภาชนะทองรองรับบุญใหญ่แล้วที่สำคัญอุบาสกที่พิเศษเนาะมีบุญพิเศษเป็นเทวดาทักลูกนิมิตดีไหมก็ขออนุญาตอุบาสิกาทั้งหลายเนาะในธรรมเนียมเขาให้เป็นเทวดาทักลูกนิมิตเนาะก็ต้องใช้ท่านอุบาสกทั้งหลายเนาะต้องมาเรียงต่อกันเลยไม่ให้มีช่องว่างเลยนะไม่ให้มีช่องว่างเลยแล้วเป็นธรรมเนียมที่เวลาการสร้างโบสถ์แต่ละครั้งก็เพิ่งรู้นะว่าก่อนจะสวดผูกเขาต้องสวดถอนก่อนแปลกดีเนาะต้องสวดถอนก่อนเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าในพุทธันดรนี้พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นโบสถ์อยู่หรือเปล่าแปลกดีเนาะต้องมีการสวดถอนก่อนเผื่อว่าตรงนี้มีการผูกพระเจดีย์มาจะได้ไม่ต้องสวดซ้ำก็ต้องมีการถอนแล้วก็ถึงจะได้สวดผูกพระเจดีย์มาอีกรอบหนึ่งนี่เป็นความละเอียดรอบคอบแล้วก็แม่นในหลักธรรมวินัยของคณะสงฆ์นะว่าท่านต้องสวดถอนก่อนแล้วก็ค่อยสวดผูกนะ
นี่ก็เป็นภาพคณะสงฆ์อยู่เต็มโบสถ์เลยทั้งในโบสถ์แล้วก็ระเบียงโบสถ์นะระเบียงโบสถ์เต็มพื้นที่ญาติโยมเจ้าภาพแล้วก็เทวดาทั้งหลายก็อยู่พื้นที่ตรงภายใต้หลังคาตรงโบสถ์พระไตรปิฎกส่วนสาธารณชนก็อยู่ปริมณฑลแต่ทุกคนสำคัญหมดเลยนะสำคัญหมดเลยอันนี้ก็เอาตัวอย่างภาพจากบาวาเรียมาหน้าบาวาเรียมารู้สึกคุณสวัสดีได้ไปร่วมงานด้วยเนาะอนุโมทนาบุญจ้ารีบไปรีบกลับเลยตอนนั้นน่าเป็นนักเรียนดีเด่นนะรีบไปแล้วก็รีบกลับมาเพราะคุณครูไม่ใหญ่อยู่ตอนนั้นสัก 4-5 ปีที่แล้วมั้งนะหลายๆปีแล้วตอนนั้นครูไม่ใหญ่ยังลงอยู่ในโรงเรียนอนุบาลตรงจาตุมหาราชิการีบไปรีบกลับนี่ก็คณะสงฆ์ก็จะลักษณะอย่างนี้นะตั้งแถวกันติดกันเลยนะติดกันเลยแล้วนี่เทวดาเนี่ยเทวดาเยอรมันมีหมวกด้วยนะหลวงพี่ไปร่วมงานเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยจ้าทุกวันนี้โบสถ์ที่บาวาเรียประเทศเยอรมันนี่ก็ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์อยู่ทั้งบวชทั้งสวดธรรมจักรทั้งเวียนประทักษิณทั้งสวดธรรมวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเราก็ได้บุญทุกวันเลยเนาะบุญทุกวันเลยเนี่ยก็เป็นมีแต่บุญทั้งนั้นเลยมองไปทางไหนก็มีแต่บุญนะเห็นก็บอกมีข่าวอะไรบ้างก็ข่าวบุญนั่นแหละข่าวบาปไม่มีนะมีแต่ข่าวบุญแล้วนี่พิเศษพิเศษดวงแก้วกายสิทธิ์ธงชัยพระไตรรัตน์สำหรับผู้ทำหน้าที่ชวนบวชนะนอกจากโบสถ์พระไตรปิฎกแล้วก็ต้องมาชวนบวช ด้วยในโครงการอุปสมบทพิเศษคือชวน20ท่านให้อยู่จนกระทั่งถึงวันบวชเป็นอย่างน้อยนะการันตีว่าบวชแล้วก็จะได้อยู่ต่อทั้ง3เดือนถ้าได้20ท่านเนี่ยได้ดวงแก้ว1ดวงง่ายไหมฮะง่ายท้าทายมากเลยใครชวนบวชได้เยอะแล้วช่วยส่งยอดให้หลวงพี่ด้วยนะอยากได้ดวงแก้วจังเลยดูใสๆเนาะกายสิทธิ์หน้าทางจะมีอานุภาพมากเนาะจะได้เอามาช่วยนั่งสมาธินะนั่งสมาธินะ20คนเท่านั้นเองนะ20คนเท่านั้นเองเมื่อวานซืนใช่ไหมอาจารย์ท่านเทศบอกพระพุทธเจ้าชวนบวชเป็นไง90กว่าเป็น100เลยจำได้ไหมพระอาจารย์บอกนี่แค่พระเจ้าองค์เดียวบวชได้เป็น100เลยของเราเอาแค่อย่างน้อย20คน20คนนะดวงแก้วนี่อัศจรรย์เนาะไปทำหน้าที่กันแล้วช่วงนี้ก็วันอาสาหบูชาเหลือไม่เยอะนะยอดที่ต้องการคือ 1,400 ล้านจบเท่านั้นเองนะใครสวดธรรมจักรทุกวันบ้างให้ได้บุญเยอะๆจ้าสวดให้ได้ทุกวันนะเหลือประมาณสักประมาณ 28-29 ล้านเองอ่ะไม่เยอะเนาะไม่เยอะนี่ยังสวดชวนสวดกันทั่วประเทศเลยเดี๋ยวไปดูที่ยะลานะเขามียังชวนสวดธรรมจักรกันอย่างคึกคักเลยจ้ะไปดูที่ยะลากันและเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6โรงเรียนเทศบาลศรีธนวิถีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจำนวน272คนก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรรวมจำนวน272จบพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา50นาทีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีกริมิตรมนชยาอภิรักษากุลครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดยะลาเป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งนี้เพื่อเป็นบทฝึกให้นักเรียนมีสมาธิตั้งใจฟังครูสอนและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนหนังสืออีกด้วยค่ะและเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านตังกาเดนอำเภอบางนางสตาจังหวัดยะลาได้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ในการนี้กนิมิตมนชยาอภิรักษากุลครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดยะลาได้นำโครงการ UG5 ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน81คนพร้อมทั้งได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำนวน81จบนอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆได้ร่วมโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านรานออำเภอบานังสตานักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศอำเภอเบตงนักเรียนโรงเรียนนิพงชนุปถัมภ์อำเภอเมืองยะลาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชมพูสถิตอำเภอเมืองยะลาค่ะสา
ธุบรรยากาศชวนบวชที่ยะลานี่ดูชื่อตำบลแล้วเป็นไงเนาะเป็นชื่อออกแนวภาษายาวีเนาะตังกระเดงบันนังสตานิบงอะไรเงี้ยแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเด็กๆก็ได้มีโอกาสสวดธรรมจักรนะสวดธรรมจักรก็ถือว่าคุณครูอาสาในพื้นที่ก็มีหัวใจกัลยาณมิตรเนาะไปทำหน้าที่พวกเราไม่ต้องไปเสี่ยงภัยทางภาคใต้สวดได้ไหมได้นะที่เจดีย์มาสวดกันเยอะๆเลยและช่วงนี้ญาติโยมทั้งหลายบอกว่าหลวงพี่ช่วยบอกข่าวบุญช่วงครึ่งปีหลังให้หน่อยเพราะว่าจะได้เตรียมตัวซื้อตั๋วเครื่องบินมาถูกนี่ลูกหลวงพ่อนี่อยู่ทั่วโลกเลยนะเวลาวางแผนซื้อตั๋วเครื่องบินเขาวางแผนกับล่วงหน้า 2-3 เดือนเนาะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางบอกว่าเสียดายค่าตั๋วเครื่องบินจะได้เก็บเงินไว้ทำบุญอ๋อฉลาดจังเลยนะอันนี้ก็บุญมาฝากเนี่ยว่าเดือนกรกฎาคมเนาะก็จะมีบวชมีตั้งแต่ปุพพะเปตพรีโครงการบวชนานาชาติไอดอปก็มีนะเดือนกรกฎาคม7กรกฎาคมก็มีพิธีบูชาข้าวพระนะแล้วก็มีประดิษฐานรูปนิมิต16วันอาสาฬหบูชาเราก็จะมีพิธีเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายโคมประทีปด้วยเนื่องในโอกาสเข้าพรรษานะในช่วงวันอาสาฬห17ก็วันเข้าพรรษา20ที่วัดก็จะมีพิธีมหาลำลึกแก่นักรบกองทัพธรรมที่ได้สละร่างไปแล้วเนาะเดินทางไปก่อนนะเราก็ทำบุญอุทิศบุญให้แล้วก็25กรกฎาคมถึง12พฤศจิกายนก็เป็นโครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะในการทำหน้าที่ชวนบวชนะแล้วก็มี28กรกฎาคมก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ต้องดูว่าทางส่วนกลางจังหวัดเนี่ยจะจัดงานรวมหรือจะมีคำสั่งจากคณะสงฆ์ให้จัดเป็นแต่ละวัดไปนั้นก็ดูอีกทีนึง31กรกฎาคมก็มีพิธีปุพพะเปตพรีเอา2เดือนก่อนเดือน7กับเดือน8เดือน8ก็4สิงหาบูชาข้าวพระเนาะแล้วก็มีมุทิตาประโยค9ด้วยนะสำนักเรียนวัดธรรมกายเนี่ยมีประโยค9มาแล้วทั้งหมด70กว่าลูกจ้ายังจำได้ไว้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปักน้ำท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่นะได้ประโยค9 100ลูกนะปิดวัดฉลองกันเลยดีไหมเออเก่งจังเลยนะพระมหาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรนะสอบปริญญาธรรม9ประโยคได้เยอะแยะเลยนะบางรูปก็วิริยะอุตสาหะเรียนจบด็อกเตอร์นะเยอะแยะเลยนะวันที่4สิงหาก็เตรียมตัวมามุทิตาประโยค9ทั่วประเทศแล้ววันที่10สิงหาก็จะมีพิธีบรรพชาธรรมทายาท15สิงหาก็อุปสมบทธรรมทายาทแล้ว24สิงหาก็มีถวายยารักษาโรค27สิงหาวันธรรมชัย50ปีแล้วนะ50ปีระลึกถึงวันบวชของครูแม่ใหญ่นะเป็นพรรษาที่51แล้วนะ50ปีนานไหมนานนะอายุเราบางท่านยังไม่ถึงเลยนี่ท่านครบบวชมา50ปีแล้วนะเป็นพระมหาเถระเป็นธงชัยในการสร้างบารมีของพวกเราอยู่เลยนะบวชเยอะแยะเลยฉะนั้นขยันหายใจไว้นะบุญเยอะไหมเยอะขยันหายใจดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอายุจะได้ยืนยืนจะได้สั่งสมบุญเอาหลักอายุวัฒนะมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากนะหลักอายุวัฒนะของพระพุทธเจ้าเนาะเอาภาษาไทยแล้วกัน 1. รู้จักทำความสบายแก่ตนเองง่ายๆคือไม่เครียดนะไม่เครียดทำได้ไหมเอ่ยทำอะไรไม่ได้คือไปยืนหน้ากระจกอ่ะแล้วก็ยิ้มอ่ะได้ไหมมีงานวิจัยนะเขาบอกว่าถ้าดูผู้ชายหน้าตาดีๆอ่ะสุขภาพจะดีและสุขภาพจิตจะดีด้วยนี่งานวิจัยบอกนะฉะนั้นมาดู DMC ตอนนี้นะนะก็ดีในระดับหนึ่งนะดีระดับไปวัดไปวาแล้วก็อยู่วัดอยู่วาได้นะ
นะรู้จักทำความสบายให้กับตัวเองข้อแรกเลยโรคมะเร็งเกิดจากอะไรเครียดนะแปลกไหมโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากความเครียดนะหรือคนที่จิตตกทั้งหลายซึมเศร้าทั้งหลายเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นอยากอายุยืนอย่างแรกคือรู้จักทำความสบายให้กับตนเองอย่างที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็อย่าเพลินจนเกินไปดูหนังก็อย่าดูจนเพลินจนเกินไปเที่ยวก็อย่าเที่ยวจนเพลินเกินไปกินก็จะกินจนเพลินเกินไปนะเพลินเกินไปข้อ3บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนขนาดนี้เลยนะอยากอายุยืนต้องบริโภคของที่ย่อยง่ายแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดชาวตะวันตกทั้งหลายส่วนใหญ่เขาชอบสเต็กกันสเต็กย่อยยากไหมย่อยยากสเต็กย่อยยากฉะนั้นชาวตะวันตกส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยคอเลสเตอรอลสูงบ้างน้ำหนักเยอะบ้างสุขภาพจะไม่ค่อยดีบ้างเพราะว่าพวกเนื้อพวกสเต็กทั้งสเต็กหมูสเต็กเนื้อทั้งหลายเนี่ยมันย่อยยากนะมันย่อยยากชาวตะวันออกส่วนใหญ่จะบริโภคพวกผักซะเยอะโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะปลากับผักจะเห็นว่าสติคนญี่ปุ่นอายุยืนทั้งนั้นเลยนะอ่ะนี่ได้หลักมาแล้ว4คือประพฤติเหมาะสมในเวลาเช่นรู้จักเวลาทำถูกเวลาทำเป็นเวลาทำพอเหมาะแก่เวลาเวลาไหนควรนอนก็นอนเวลาไหนควรนั่งสมาธิก็นั่งเวลาไหนควรตื่นไปทำงานก็ควรตื่นไหมเวลาไหนควรแบ่งเวลาให้เป็นสวดมนต์นั่งสมาธิทำมาหากินออกกำลังกายแล้วอย่าลืมมาเวียนประทักษิณรอบเจดีย์ด้วยดีไหมออกกำลังกายเขาบอกว่าการเดินเนี่ยลดความอ้วนได้ดีกว่าการวิ่งนะดูแล้วว่าทำไมคุณสวรรณีมาเวียนประทักษิณบ่อยสุขภาพดีเพราะเวียนประทักษิณเราไม่ต้องวิ่งนะเวียนนะเดินเวียนก็พอแล้วนะในสุขภาพดีนะนี่ทำเป็นเวลารู้จักแบ่งเวลาในการทำเพราะพอแบ่งเป็นก็จะทุกอย่างลงตัวพอลงตัวก็ไม่เครียดเคี้ยวก็ละเอียดนะถ้ารีบเกินไปเป็นไงเวลาน้อยเดี๋ยวเคี้ยวไม่ละเอียดอีกย่อยก็ยากอีกโอ้เยอะแยะเลยเห็นไหมการแบ่งเวลาเป็นทำให้สุขภาพดีกินเป็นเวลานอนเป็นเวลานั่งเป็นเวลาสุดท้ายแปลกข้อนี้แปลกนะประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากกามคุณทั้งหลายแต่ถ้าผู้ครองเรือนก็ไม่เป็นไรว่างๆวันพระก็มาถืออุโบสถก็ได้ถือศีล5บริสุทธิ์ถือศีล8ให้บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นถ้ายังไม่สะดวกบวชนะก็ถือศีล8บวชกายไม่ได้ก็บวชใจเหมือนคุณยายอาจารย์เห็นไหมท่านบวชใจนะท่านบวชพระไม่ได้ท่านก็บวชเป็นอุบาสิกาแม่ชีแล้วก็บวชใจของท่านคุณทำความดียิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่สามารถอายุ60มาตั้งวัดพระธรรมกายได้ธรรมดาไหมไม่ธรรมดานะคุณยายเห็นไหมเป็นสุภาพสตรีแต่บวชใจแล้วก็มีคุณธรรมสามารถมาสร้างวัดได้นี่ก็เป็นหลักอายุวัฒนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะที่ให้ไว้ฉะนั้นแต่ท่านชายทั้งหลายถ้ามีความสะดวกนะถ้าอยากอายุยืนก็มาบวชนะส่วนใหญ่พระอายุยืนทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่มีวิบากเรื่องเกี่ยวกับปานาติบาตนะส่วนใหญ่เนี่ย70 80 90ทั้งนั้นเลยอย่างสมเด็จวัดปากน้ำจะ100ปีอยู่แล้วนะอายุยืนทั้งนั้นเลยเพราะว่าเนี่ยได้หลักอายุวัฒนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทำใจให้สบายรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายด้วยแล้วก็บริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายรู้จักแบ่งเวลาแล้วก็บ้างก็ปรีกวิเวกแล้วก็มาบวชกันนะอีกข่าวนึงที่จะแจ้งคือช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากคงจะคิดถึงหลวงพ่อเยอะกันนะก็เอาภาพหลวงพ่อออกมาบ่อยๆกันเลยก็เลยต้องมีขอความร่วมมือนะงดนำภาพเก่าของหลวงพ่อโดยเฉพาะที่ปิดแผ่นทองลูกนิมิตมาเผยแพร่นะเพื่อป้องกันความสับสนที่ต้องแจ้งอย่างนี้เพราะว่าเริ่มมีออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะก็แจ้งไว้ว่างดภาพเหล่านี้ถามว่าแจ้งเงี้ยหลวงพี่ไม่รักหลวงพ่อเหรอจะแชร์ภาพหลวงพ่อโอ้ยถ้าไม่รักไม่มาบวชหรอก
หวาดไหมเนี่ยไม่รักไม่มาบวชหรอกที่มาบวชที่วัดพระธรรมกายเพราะหนึ่งมีวิชาธรรมกายสองมีคุณครูไม่ใหญ่เพราะมีคุณครูไม่ใหญ่ถึงมาบวชที่วัดพระธรรมกายนะรักท่านมากแต่ก็ต้องรักอย่างถูกวิธีด้วยช่วงนี้เขายังคำสั่งม.44ข้อที่5ทับ2560ยังอยู่นะยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะเพียงแต่ว่ายกเลิกพื้นที่ควบคุมวัดพระธรรมกายเท่านั้นเลยนะยังอยู่นะยังอยู่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เวลาออกมาแต่ละทีเนี่ยโยมอาจจะได้ยอดไลค์เป็นพันแต่สิ่งที่ผูกพันตามมาคือเดี๋ยวหลวงพี่จะเดือดร้อนนะต้องมานั่งแก้ข่าวนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนคอยแซะเจ้าหน้าที่ก็จะเดือดร้อนถึงตำรวจอัยการศาลเยอะแยะเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ค่อยสบายใจจริงๆเขาก็อยากลืมๆเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายนะนะก็เอาว่านั่งธรรมะถ้านึกถึงหลวงพ่อคิดถึงหลวงพ่อก็นั่งธรรมะนะนี่ก็ข่าวบุญคร่าวๆต่อไปก็เป็นเรื่องชวนบวชอ่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงบวชสักเพลงหนึ่งจ้ะสาธุก็คือคักกันหน่อยเนาะช่วงนี้ชวนบวชนะเชียร์กันเยอะแยะเลยหลวงพี่ก็เวลานับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้นับเป็นวันแล้วนะเรานับเป็นวินาทีนับเป็นวินาทีเลยอย่างช่วงเนี้ย36วัน15ชั่วโมง23นาที50วินาทีนับกันละเอียดกันขนาดนี้เลยเพราะว่าวันเวลาไม่รอใครนะเราก็สั่งสมบุญไปเยอะแยะเลยนะแล้วออกไปทำหน้าที่กันทุกวันนะแล้วก็ได้บุญบวชกันทุกวันเลยอันเนี้ยยกตัวอย่างขอเป็นภาพเล็กๆแล้วกันโอ้โหเยอะไหมนี่แบบออกบุญบวชกันทุกวันเลยนะบุญแต่ละจังหวัดเนี่ยส่งภาพมาให้อนุโมทนาบุญพอดีมันเยอะไงก็เลยตัดเป็นภาพเล็กๆนะเห็นแล้วก็ปลื้มนะพระอาจารย์ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดทุกที่เลยทั้งชนบทในเมืองในตลาดแต่ในตลาดเนี่ยขอว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่สะดวกไปก็ไม่ต้องไปเนาะเพราะว่าบางทีพลุกพล่านให้ญาติโยมไปแล้วกันพระอาจารย์ก็เน้นหน่วยราชการหรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภออะไรทั้งหลายเนาะในตลาดก็ให้ญาติโยมไปตั้งบูธกันก็ได้เนาะตั้งบูธกันก็ได้อันนี้โอ้นี่ก็มีมาจากร้อยเอ็ดบ้างสุรินทร์อุบลอุดรอนุโมทนาบุญด้วยเขาส่งภาพกันมานะแล้วเขาก็ส่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะทั่วประเทศนะให้กำลังใจจงรวยก็มีนะจงรวยก็มีแหมทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยออกไปเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็มีนะค่าน้ำมันค่าอาหารอะไรเยอะแยะเลยก็เชียร์กันรวยด้วยนะเชียร์กันรวยแล้วก็เชียร์กันชวนบวชนะเนี่ยก็เยอะแยะเลยอนุโมทนาบุญเห็นรับเริ่มไหมนี่เนี่ยทำหน้าที่กันทั่วประเทศเลยแล้วก็มียอดเข้ามาด้วยพอดีไม่ได้ตั้งตารางมาแต่ว่าก็เอาเป็นยอดให้อนุโมทนาบุญเดี๋ยวหลวงพี่ประกาศ10อันดับแล้วก็พวกเราอนุโมทนาบุญนะอันดับที่10ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจ้าอันดับที่9ได้แก่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดอันดับที่8ได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดอันดับที่7ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการอันดับที่6ได้แก่จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5ได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่4ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่2ได้แก่อะไรเอ่ยจังหวัดสระบุรีอันดับที่1ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุดยอดมากสุดยอดมากแต่ละจังหวัดนะไม่เห็นภาคใต้เข้ามาเลยอ่ะก็คงทำหน้าที่เนาะแต่ว่าภาคใต้นะเนื่องจากสัดส่วนคนไทยน้อยอ่ะเนาะกำลังเข้ามาเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศชวนบวชที่วิดีโอนี้อาจจะไม่เนี๊ยบมากแต่ว่าเป็นที่ภาคตะวันออกกับจังหวัดอุดรก็ทำประมวลแล้วก็มาให้ดูเป็นประมวลภาพดูกันพร้อมๆกันไปเลยจ้ะ
เอาบุญให้พ่อแม่ก่อนนะเป็นชายต้องบวชทุกคนนะเพราะบุญที่มาบวชเป็นพระบวชพระได้บุญใหญ่แท้เชียวเข้าพรรษามาบวชแสนด้วยกันจงเข้าพรรษามาบวชแสนด้วยกันบุญใหญ่อย่างนี้ต้องมาบวชร่วมกันบุญใหญ่เลยนะคุณพี่บวช1พรรษาคนดีทดแทนคุณนี้เพื่อพ่อแม่สุขใจถ้าแม่ยายก็เป็นสุขทุกคนที่รักก็เป็นสุขให้บุญชนหน้าที่แม่แม่มาบวชบวชบวชนะแม่รอนานปีบวชเธอคนดีพ่อรอหนักนะสาธุมีของอุดรไม่เอ่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะไม่มีไม่เป็นไรก็เป็นวิดีโอให้ดูปลื้มเก่งเนาะไปชวนบวชแล้วก็เชียร์กันเองแล้วก็ทำวิดีโอประมวลภาพให้ด้วยเก่งไหมเออผู้ประสานงานนะเก่งกันทั้งนั้นเลยนะกัลยาณมิตรเนี่ยสำคัญนะกัลยาณมิตรสำคัญโดยเฉพาะมาบวชที่วัดพระธรรมกายวัดเราใหญ่ไหมใหญ่ฮะนึกถึงตัวเราเองสิก่อนจะเข้าวัดมาเนี่ยกล้าเข้าวัดไหมมีทบทวนตัวเองนะตอนมาบวชเนี่ยเพราะมีกัลยาณมิตรนะมีรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยชวนบวชตอนนั้นเราก็สนใจสมาธิเนาะอย่างแรกคือสนใจสมาธิอย่างที่สองเคยเล่าให้ฟังเนาะอยากมาจับผิดวัดเนาะเออมันน่าจริงเลยแปลกอะทำไมสงสัยหลวงพ่อก็ไม่รู้เออหลวงพ่อเป็นยังไงนะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาสงสัยเคยถามเพื่อนบวชรุ่นเดียวกันว่าสงสัยหลวงพ่อบอกไม่เคยสงสัยเลยเห็นหน้าก็เลื่อมใสแล้วเออแสดงว่าบุญเยอะนะไอ้เราก็สงสัยนะแต่ตอนนี้เลื่อมใสแล้วนะเออเลื่อมใสแล้วแล้วรักหลวงพ่อมากอยู่ในใจตลอดเลยนะว่างๆก็ไปดูใน YouTube ด้วยนะเราก็สงสัยแล้วก็ตั้งใจก็มีรุ่นพี่ที่ชมรมพุทธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะก็ชวนมาบวชนะชวนมาบวชก็ตั้งใจมาบวชมาบวชนี้ก็มาปุ๊บเนาะเขาก็ไปฝึกที่แก่งกระจานเลยนะเออโดยให้เหตุผลว่าวินัยพระเนี่ย227ข้อไอเราเนี่ยตอนเป็นโยมเนี่ย5ข้อยังไม่ค่อยครบเลยถ้ามาวันเดียวปุ๊บเปลี่ยนจาก5ข้อบ้าง4ข้อบ้างมาปรับเป็น227ข้อเนี่ยยากเขาให้ไปฝึกวินัยขั้นหยาบๆก่อนฝึกวินัยซ้ายหันขวาหันทหารที่แก่งกระจานฝึกให้จริงๆรักกับทหารนะประสานงานช่วยเนี่ยตลอดเลยครูฝึกที่แก่งกระจานฝึกให้นะฝึกความเป็นระเบียบให้แล้วถึงมาเข้ามาปุ๊บเขาก็โกนผมเลยโกนผมเลยเราก็ไม่คิดอะไรเนาะเพราะเราตั้งใจบวชนะแต่มารู้เหตุผลภายหลังว่าสำหรับบางคนที่กำลัง50 50อยู่ว่ามาถึงแล้วจะกลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยจับโกนผมเลยกุศโลบายดีไหมเออจับโกนผมก่อนเลยอย่างน้อยจะกลับไปมันก็อายที่บ้านเนาะเออโกนผมมาแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเนี่ยกุศโลบายดีมากๆเลยก็บวชซะก่อนปรงผมซะก่อนปรงผมซะก่อนพระอาจารย์องค์ไหนมือนิ่มก็คิดไม่แพงคิดบาทเดียวแต่องค์ไหนแบบมือหนักนะก็คิดหลายบาทนะหลายบาทในที่นี้บาทดอเด็กนะเออท่านเก็บไปหมดเลยนะทั้งผมทั้งสิวอ่ะเออทั้งผมทั้งสิวอะไรเงี้ยก็ดีตื่นเต้นกันดีนะตื่นเต้นดีแล้วก็ฝึกอยู่เดือนหนึ่งนะฝึกอยู่เดือนหนึ่งยังจำได้ทุกวันนี้เลยจะมาจับผิดวัดแต่หลวงพ่อทัตตาบอกว่าปีนั้นบวชกันเป็นพันถ้าสองเดือนมานั่งจับผิดคนเดือนเนี่ยโอ้จะได้ความผิดกันเป็นพันเลยและเสียเวลาทั้ง2เดือนสู้เอาเวลา2เดือนนั้นนะมาจับถูกคนอื่นแล้วน้อมความดีเข้ามาใส่ตัวดีไหมฮะดีดูว่าความดีของเพื่อนสาธมิกทั้งหลายที่อยู่รอบๆเราเป็นพันเนี่ยเขามีความดีอะไรบ้างแล้วน้อมความดีนั้นมาใส่ตัวมาเปรียบเทียบว่าเรามีความดีนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็ทำให้ดีขึ้นไปถ้าไม่มีอ่ะมาโน้ตว่าเออเดี๋ยวเราจะฝึกความดีเหล่านี้เห็นแล้ว positive thinking อ่ะวัดนี้เออคิดดีจังเลยอ่ะจับดีคนอื่นถ้าจะจับผิดบ้างก็ดูตัวเอง
แต่ไม่ต้องผิดจับผิดเยอะนะเดี๋ยวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอีกเอาแค่ว่าดูตรงไหนมีข้อบกพร่องแล้วก็แก้กันไปแก้กันไปเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครเพอร์เฟกต์อบรมอยู่เดือนนึงแล้วก็ไปบวชช่วงเดือนนั้นนะเนื่องจากว่าเราอยากได้สมาธิสงสัยก็สงสัยแต่ก็ตั้งใจมากนะตั้งใจมากนะตั้งใจมากตั้งใจจนพอตั้งใจมากเป็นไงฮะตึงมากเลยตึงมากนะก็ต้องฝึกให้ปรับให้หย่อนยุคนี้ดีมีติวเตอร์ธรรมะนะพระก็มีติวเตอร์ธรรมะโยมก็มีติวเตอร์ธรรมะของพระอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยก็มีพระอาจารย์ดูแลเรื่องด้านสมาธินะท่านก็แนะนำแล้วก็ใจก็จดจ่ออยู่กับสมาธิอ่ะจดจ่อขนาดว่านั่งไปเนี่ยพอนั่งไปสักพักในระดับหนึ่งยุงอ่ะมันกัดพอกัดก็รู้สึกตัวก็ลืมตาขึ้นมาเนาะแต่โดยความว่าตั้งใจเนาะเราก็รักษาวินัยเราก็ไม่ตบยุงนะก็ปล่อยให้ยุงกัดไปแต่ตัวเห็นจำคิดรู้มันก็จำภาพยุงไปแล้วใช่ไหมพอหลับตาปุ๊บเป็นไงแทนจะนึกถึงเป็นดวงแก้วใสๆเห็นเป็นยุงใสเลยเห็นเป็นยุงใสเลยแต่ว่าอ่ะสักพักก็เป็นดวงแก้วใสๆเราก็นั่งไปแต่เราก็ได้ระดับนึงเนาะเพื่อนข้างๆสิไม่ค่อยจะตระทาเท่าไหร่นะมาจากพระนครเหนือพระนครเหนือคุณแม่ให้มาบวชก็มาบวชแต่ด้วยความแม้ไม่ศรัทธาแต่ก็ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจปฏิบัตินั่งไม่เท่าไหร่เขาก็เห็นองค์พระง่ายกว่าเราเยอะนะเราหลักวิชาเยอะไปหน่อยนะพอจะเห็นอะไรใสซิดใสใสนิดนึงเป็นไงลุ้นเนาะลุ้นเร่งเพ่งจ้องไปเลยทางซ้ายได้องค์พระทางขวามาแนวเทคนิคกรุงเทพเลยแต่ตั้งใจนั่งธรรมะดีระวางใจถูกส่วนเข้าถึงกายทิพย์ทั้งที่พระอาจารย์ยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรในตัวเองเลยนะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมานั่งสมาธิที่สภาจากถ้าคนเข้ามายุคหลังสภาจากในอดีตก็คืออาคารร้อยปีในปัจจุบันอาคารร้อยปีในปัจจุบันแล้วข้างๆสภาจากหรืออาคารร้อยปีถ้าหันหน้าทางด้านหันหน้าไปทางด้านอาคารร้อยปีเนี่ยทางขวามือเนี่ยเป็นเมืองแก้วมณีสมัยก่อนเป็นสวนมะม่วงใครมาทันบ้างเอ่ยโอ้ยหนุ่มพี่แก่อยู่คนเดียวเลยเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่นะเข้ามาก่อนตอนเมืองพื้นที่เมืองแก้วมณีเป็นสวนมะม่วงเป็นร่องน้ำแล้วก็มีบางทีมีใบมะม่วงอ่ะมันแห้งนะก็อาจจะมีคนเดินแล้วก็ทิ้งขี้บุหรี่ไฟก็ไหม้ตอนนั้นไปนั่งสมาธิที่สภาจากตอนวันธรรมดาโยมไม่อยู่ก็ไปนั่งสมาธิที่นั่นฟังธรรมปรากฏว่าน่าจะมีใครโยนขี้บุหรี่มึงไฟก็ไหม้ใบมะม่วงแห้งโอ้พวกนี้ก็วิ่งไปดับไฟกันใหญ่เลยไอ้เจ้าคนที่นั่งข้างหลวงพี่ทางขวานะเขาก็วิ่งไปดับไฟเหมือนกันนะดับเสร็จก็กลับมาบอกปลื้มมากเลยอ่ะเนี่ยกายละเอียดข้างในอ่ะเขาก็ยิ้มนะว่าผมไปทำความดีโอ้ดีไหมอย่างนี้มีกายภายในเป็นเพื่อนนะดีจังเลยนะแล้วก็ไปบวชที่วัดเบญองค์ที่ได้องค์พระบอกโอ้ตอนบวชแล้วตอนที่พระบูชาเนี่ยให้โอวาท4เรื่องการปฏิบัติตอนใกล้จบนะท่านจะให้โอวาทแล้วก็สวดให้พรเนี่ยโอ้ตอนนั้นนะกายใสองค์พระในตัวขยายแล้วใสกันทั้งโบสถ์เลยนะอะไรเงี้ยเราก็ปลื้มเนาะแม้เราจะไม่เข้าไปถึงแต่เราก็คงใสตามเขาไปด้วยองค์พระเขาก็กันเราให้ใสไปด้วยบอกโอ้แบบองค์พระเขาหน้าขยายใหญ่เลยคลุมทั้งโบสถ์เลยโอ้ฟังแล้วก็ปลื้มนะแล้วก็มาตั้งใจใหม่นะก็ปลื้มเห็นไหมการได้บวชนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยได้บุญกับหลวงพี่ตลอดเลยนะแล้วที่สำคัญหลวงพี่นอกจากได้บวชเนี่ยชวนโยมพ่อโยมแม่เข้าวัดด้วยเอาภาพเก่ามาให้ดูเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยหน้ายังละอ่อนอยู่เลยเนาะตอนนั้นไอ้น่าจะน้ำหนักประมาณสัก45ได้ตอนนี้60แล้วหลวงพ่อเลี้ยงดีไปหน่อยโยมแม่โยมพ่อเนาะตอนนั้นก็บวชที่อุโบสถพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรนะ
องค์ที่อยู่ด้านหลังที่ใส่แว่นน่ะก็หลวงพุทธกิจเนี่ยที่เปิดวิดีโอให้ตอนนี้นะเออนี่มาตามบวชตอนนั้นอยู่สวนกุหลาบนะอยู่สวนกุหลาบนี่พอบวชแล้วนี่เอาบุญมาฝากจ้าโยมแม่ยิ้มแป้นเลยนะขออนุญาตเอาภาพส่วนตัวมานะถือว่าเป็นสิทธิพิเศษของพระอาจารย์ในโรงเรียนใครอยากโชว์ภาพไปทั่วโลกก็มาเทศในโรงเรียนนะ เป็นการชักชวนพระมาเทศในโรงเรียนเยอะๆนะโยมแม่ก็ปลื้มเนาะโยมพ่อก็ปลื้มนี่นี่โยมพ่อโยมแม่ได้ถวายพระบาทด้วยเอาบุญมาฝากทุกท่านนี่แล้วเราก็ให้พรดูสายตาโยมพ่อสิเนาะตั้งใจดูพระลูกชายเห็นแล้วก็ปลื้มเนี่ยจะได้บุญกับท่านท่านได้กราบพระเราก็ต้องนึกถึงองค์พระนึกถึงศีลความบริสุทธิ์ของเราเนาะความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยนอกจากบวชแล้วโยมพ่อโยมแม่ก็เข้าวัดด้วยปัจจุบันก็ยังมานะกฐินด้วยเอาบุญมาฝากทุกท่านจ้านี่ก็เป็นความปลื้มนะที่หลวงพี่บวชก็เพราะมีกัลยาณมิตรฉะนั้นสำคัญมากๆเลยข้อคิดที่ได้จากการบวชของหลวงพี่ก็คือ1กัลยาณมิตรสำคัญไหมฮะสำคัญถ้าไม่มีกัลยาณมิตรชวนหลวงพี่บวชหลวงพี่ไม่ได้บวชหรอกแล้วข้อที่2หลวงพี่เนี่ยตั้งใจมาจับผิดวัดแสดงว่ารู้ข่าวไม่ค่อยบวกกับของวัดเนาะไม่ค่อยบวกเป็นข่าวบางทีเป็นข่าวลบๆ บางทีเรารับมาแต่หลวงพี่ก็ยังมาบวชฉะนั้นแม้จะมีข่าวลบๆกับวัดกระจายไปทั่วไม่ต้องกังวลเพราะคนที่มีบุญมีอยู่ไหมคนมีบุญมีสายบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะยังมีอยู่เยอะแม้หลวงพี่ยังรับข่าวลบๆก็ยังมาบวชได้ฉะนั้นแม้จะมีข่าววัดไม่ดีเยอะแยะเลยก็ไปชวนบวชเพราะถ้าเขามีสายบุญกับครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็กลับมาบวชดีไหมไม่ต้องกังวลเรื่องข่าวของวัดไปทำหน้าที่หัวใจกัลยาณมิตรหัวใจพระโพธิสัตว์แล้วที่สำคัญคือข้อคิดข้อที่3คือหลักสูตรวัดดีไหมดีมากมากดีมากมากหลวงพ่อทัตตาท่านใช้ประสบการณ์ 50-60 ปีของท่านที่ศึกษาธรรมะเนี่ยกลั่นมาเป็นหลักสูตรดีจริงๆแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ความรู้ของพระมหาเถระทั้งหลายที่เป็นราชบัณฑิตอาจจะเป็นความรู้พระไตรปิฎกธรรมะแบบเพียวไซแต่ของหลวงพ่อทัตตาเป็นแบบแอปพลายไซนึกออกไหมเป็นธรรมะประยุกต์แล้วใช้ได้ในชีวิตประจำวันฝึกได้มีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยใครไปมีหน้าที่ชวนบวชก็เป็นชวนบวชวัดต่างๆถ้ากุลบุตรทั้งหลายไปบวชแล้วไม่มีหน้าที่แบบไม่มีเวลาอบรมนะส่งมาบวชที่วัดธรรมกายได้ไหมได้ฮะอบรมให้ได้นะ3เดือนส่งมาบวชได้นะส่งมาบวชได้ที่สำคัญคือเจ้าภาพทั้งหลายสำคัญมากๆท่านสนับสนุนเนี่ยการบวชด่านแรกเลยที่ตัดสินใจบวชวัดนี้เพราะอะไรรู้ป่ะบวชฟรีเด็กนักศึกษาตัดสินใจง่ายบวชฟรี2อัฐบริขารฟรีไหมฟรีฮะเพราะท่านเจ้าภาพทั้งหลายอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าภาพสำคัญนะบวชก็ฟรีอัฐบริขารก็ฟรีที่พักอาศัยที่อบรมฟรีไหมฟรีอีกแม้ที่สุดทิชชู่กับรองเท้าแตะก็ฟรีซึ่งอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะทิชชู่กับรองเท้าแตะเนี่ยพลิกใจหลวงพี่ได้เลยนะหลวงพี่รู้สึกว่าโอ้เรามานั่งจับผิดวัดขนาดทิชชู่กับรองเท้าแตะเขายังให้เราฟรีเลยเออเอาเวลาไปศึกษาธรรมะดีกว่าแล้วช่วง 2-3 เดือนอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างมียาฟรีไหมฟรีอีกโอ้ปัจจัย4พร้อมมากเลยเพราะเจ้าภาพทั้งหลายที่สนับสนุนทั้งนั้นเลยฉะนั้นสำคัญนะเจ้าภาพสำคัญที่สำคัญคือพอบวชแล้วเนี่ย
การบวชเนี่ยมันจะดึงให้เราจากคนที่เคยเป็นคนนอกชาวพุทธนะแต่ไม่เข้าวัดได้แต่มองคนอื่นเข้าวัดเหมือนเป็นคนนอกแต่พอบวชแล้วเนี่ยทำให้เราเหมือนหลวงพี่เนี่ยและก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเหมือนเป็นคนในเหมือนเป็นคนในของพระพุทธศาสนาใครมีลูกหลานบวชถือว่าได้เป็นญาติพระพุทธศาสนานอกจากดึงตัวเองแล้วดึงพ่อดึงแม่เข้ามาด้วยนะได้บุญเยอะแยะเลยอย่างนี้ดีไหมมาบวชกันเยอะๆมาบวชกันเยอะๆซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยหลายคนบอกว่าหลวงพี่ไปชวนบวชเนี่ยจะเอาเทคนิคอะไรไปชวนก็บวชหลวงพี่บอกว่าง่ายๆเลยนะซึ่งครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านก็สอนแล้วก่อนไปบวชเนี่ยเนื่องจากเราจะเอาธรรมะใสๆไปให้เขาอย่างแรกใจเราต้องใสก่อนไหมใสก่อนด้วยการนั่งสมาธินั่งสมาธิให้ใจใสก่อนอย่าว่าจะไปชวนบวชเลยหลวงพี่ไปกองปราบหลวงพี่ยังต้องนั่งสมาธิเลยไปพบเราเนี่ยเราไปชวนบวชเนี่ยไปพบผู้มีบุญทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราก็นั่งสมาธิไปแล้วก็ไปชวนผู้มีบุญบวชขนาดไปกองปราบหลวงพี่ยังต้องนั่งสมาธิไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่กองปราบเป็นผู้มีบาปเนาะก็เป็นคนดีๆเยอะแยะเหมือนกันนั่นแหละนะเราก็นั่งใจใสๆไปก่อนเอาธรรมะไปก่อนนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถ้านึกอะไรไม่ออกนึกอย่างนี้หลวงพ่อธรรมชโยคือเราคือหลวงพ่อธรรมชโยอย่างนี้ง่ายไหมไปกับครูบาอาจารย์มีชัยชนะแล้วพอใจใสๆเดี๋ยวสิ่งดีๆคำพูดดีๆความคิดดีๆจะออกมาเองเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็จะบุญนี้ใจใสๆนี้ก็จะไปดึงดูดผู้มีบุญทั้งหลายนะเพราะว่าต้องบอกว่าพุทธศาสนาตอนนี้เป็นความหวังของคนทั้งโลกนะเป็นความหวังของคนทั้งโลกเอาหลักวิชามาให้ดูนิดนึงมีหนังสือเล่มหนึ่งเห็นนายกเขารีวิวหนังสือเยอะแยะเลยใช่ไหมช่วงนี้หลวงพี่เลยรีวิวหนังสือสักเล่มหนึ่งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อว่า The Cash of Civilization The Cash of Civilization การปะทะของวัฒนธรรมสมวนฮันติงตันเป็นคนเขียนจะได้ดูเท่ๆหน่อยนะนายกแนะนำเรื่อง Animal Farm ใช่ไหมภาษาอังกฤษเราก็เลยเนี่ย The Cash of Civilization ที่เอาเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเขียนถึงพุทธศาสนาด้วยถึงพุทธศาสนาด้วยเขาเขียนปี2536ตอนนั้นนี่คือสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียจบลงทุกคนคิดว่าโลกคงจะสงบสุขแล้วฮันติงตันเขาก็เขียนว่าต่อไปโลกจะมีการปะทะทางด้านวัฒนธรรมจะไม่เป็นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์โดยสัญชาติแล้วจะไม่ได้ชาติมหาอำนาจมาปะทะกันแล้วแต่เป็นเรื่องวัฒนธรรมโดยเขายกวัฒนธรรมอย่างนี้วัฒนธรรมตะวันตกคงฟูเชียนนี่อะไรคงจื้อจีนเข้ามาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นของอิสลามของฮินดูของคริสต์ออร์โธดอกซ์ของลาตินอเมริกาแต่หลักๆ5วัฒนธรรมที่จะมีอิทธิพลต่อโลกในปัจจุบันคือคริสต์อิสลามฮินดูขงจื้อและพุทธที่น่าสนใจก็คือพุทธศาสนาทั่วโลกเขาไม่มองว่าเป็นศาสนานะเขามองว่าเป็นวิถีชีวิตสามารถสอนสมาธิให้เกิดความสงบได้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะทั่วโลกจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราส่งพระไปทั่วโลกเลยชวนบวชครั้งนี้ไม่ใช่ให้ได้บุญใหญ่แก่พุทธศาสนาเท่านั้นไม่ได้ให้บุญใหญ่แก่ผู้บวชเท่านั้นแต่เป็นบุญใหญ่ที่ชาวโลกจะได้รับจากครูสอนธรรมะจากพระทั้งหลายที่บวชแล้วก็บวชอยู่ต่ออย่างนี้ดีไหมไปชวนบวชกันเยอะๆชวนบวชในครั้งนี้เนี่ย
หน้าที่ของเราตอนนี้เนี่ยสถานการณ์วัดที่ผ่านมาที่เรารอดปลอดภัยผ่านมาได้เพราะอย่างแรกคือมีพระภิกษุสามเณรที่วัดอุบาสกบาสิกาคอยช่วยอย่างที่สองคือสาธุชนอย่างที่สามหัดสวรรค์นะใครยังช่วยทำการบ้านหัดสวรรค์อยู่บ้างยังทำอยู่นะทำอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือตลาดกลางคลองสามด้วยนะเขาบอกตลาดกลางคลองสามเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะแล้วก็มีสื่อมวลชนแล้วก็นักวิชาการเพราะว่าวัดเราปฏิบัติจริงดีจริงมาสัมผัสแล้วดีจริงถึงมาบวชที่ผ่านมาเห็นผลแล้วบวชสามเณรที่ผ่านมามีผู้มาบวชเยอะแยะเลยใครมีส่วนแห่งบุญนี้บ้างให้ได้บุญเยอะๆเลยจ้านี่เห็นไหมบวชเนี่ยนอกจากให้ประโยชน์แก่ตัวเองแล้วให้ประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาด้วยแล้วไม่ต้องกลัวนะหลักคำสอนของหลวงพ่อดีๆทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่อบอกการบวชคือการสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงและทำพระนิพพานให้แจ้งนะถ้าเรายังไม่ได้บวชเราก็บวชใจแล้วก็สลัดกองทุกข์ทั้งหลายนะที่สำคัญคือวัตถุประสงค์ชัดเจนนะวัตถุประสงค์ของวัดพระธรรมกายชัดเจนนะบวชตามหลักการเลยสละบ้านสละทรัพย์สละวงญาติมาบวชสละการนุ่งห่มอย่างคารวาสมาบวชสละอาการกิริยาของคารวาสมาบวชแล้วที่สำคัญสละความรู้สึกนึกคิดอย่างคารวาสมาบวชจะไปดูคำสอนของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายหรือคำสอนของหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อวัดต่างๆก็ใช้หลักการนี้เดียวกันนะเวลาไปชวนบวชก็ใช้หลักการนี้เดียวกันหลักการนี้ในคัมภีร์ของท่านพุทธทาสท่านก็ใช้อย่างนี้อธิบายอย่างนี้เหมือนกันเลยการบวชก็คือละเว้นจากคารวะวิสัยมาขอนิสัยของพระภิกษุในการฝึกฝนอบรมตนเองอยู่เป็นประจำเพื่อจะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมเพลงบวชสักเพลงหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อจ้ะThank you.
สาธุในรุ่นบูชาธรรมปีนี้เนาะจะมีความพิเศษก็คือ 1. ได้บูชาธรรมทั้งหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะจะเป็นบุญใหญ่ก็ไปทำหน้าที่กันและอย่างที่2 50ปีวันธรรมชัยจะมีพระมหาเถระสักกี่รูปนะพระสักกี่รูปที่บวชเป็น50ปีแล้วนะแล้วที่สำคัญมีติวเตอร์ด้วยนะใครมาบวชเนี่ยได้บุญเยอะเลยได้นั่งสมาธิและมีติวเตอร์ธรรมะด้วยมีภาพยนตร์3 D ด้วยแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะแล้วก็มีรับกฐินแล้วก็ธรรมญาตานะก็มาบวชกันเยอะแยะใครบ้างที่มีส่วนร่วมอย่างแรกเลยบวช ด้วยตัวเองใครมีความพร้อมมีความพร้อมตรงตามหลักพระธรรมวินัยหลักมหาเถรสมาคมหลักกฎหมายทั้งหลายเนาะก็มาบวชอย่างที่สองคือชวนบวชชวนบวชอย่างที่สามเป็นเจ้าภาพงานบวชแล้วที่สี่ก็คือมาเป็นทีมอบรมเนื่องจากเราบวช3เดือนนะก็ต้องมีทีมอบรมทั้งเป็นพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเป็นสตาฟในกองอำนวยการและที่สำคัญมาช่วยทำกับข้าวด้วยนะฉันทุกวันนะฉันทุกวันนะตลอด3เดือนตลอด3เดือนเลยชวนใครบวชได้บ้างอย่างแรกคือทิศ6นะลุงป้านะเอาไม่ได้สิต้องลุงนาได้เนาะได้พ่อได้ไหมได้น้องได้พี่ได้นะท่านชายทั้งหลายที่2ก็คืออยากได้นักศึกษาจบใหม่ทั้งหลายจะได้เป็นกำลังเรี่ยวแรงในการถ้าใครบวชอยู่ต่อเนาะจะได้เป็นกำลังจะได้ส่งต่อพระพุทธศาสนาเนาะเพราะเราก็เป็นผู้มีอายุกันแล้วทั้งนั้นใช่ไหมถ้าได้ถ้ารังทหารใหม่มาก็ดีนะเป็นนักศึกษาจบใหม่บางทีรองานอะไรทั้งหลายหรือประชาชนทั่วไปก็ได้นะแล้วก็เตรียมใครคนตั้งใจบวชทั้งหลายได้หมดเลยบางท่านนะเป็นตำรวจจราจรขับรถมาถึงวัดเลยบอกว่าเนี่ยจะมาสมัครบวชบอกแล้วรู้ข่าวได้ไงบอกอ๋อเห็นป้ายตรงทางด่วนง่ายไหมบอกเห็นป้ายตรงทางด่วนแล้วตั้งใจบวชอยู่แล้วพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกระตุ้นน่ะกระตุ้นจิตสำนึกว่าได้เวลาบวชแล้วบางคนมีความตั้งใจนะแต่บางทีลืมไปจังหวะเวลาอารมณ์เราก็ต้องทำหน้าที่ไปชวนบวชกันเยอะๆแล้วไปกระตุ้นจิตสำนึกกระตุ้นบุญในตัวให้ได้มาบวชนะอานิสงส์นี่เยอะแยะเลยอย่างแรก1เป็นผู้นำเพราะเราต้องนำตัวเองออกจากบ้านก่อนถูกไหมนำตัวเองออกจากบ้านแล้วถึงจะนำคนอื่นมาบวชได้อย่างที่2ไปชวนบวชเยอะๆอานิสงส์คือเวลาชวนคนอื่นทำความดีเนี่ยตามหลักวิชาแล้วเวลาบุญส่งผลจะมีบริวารดีและมากนะมีบริวารดีมากๆนะมีพักมีพวกความสะดวกก็มาทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายที่สำคัญเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเพราะเราไปชวนเขาบวชชวนก็เป็นสัมมาทิฏฐิดีไหมไปชวนบวชแล้วเราเวลาบุญส่งผลก็จะเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิที่สำคัญคืออันนี้สำคัญนะตัดรอนวิบากกรรมกาเมคนที่พลาดวิบากกรรมกาเมทั้งหลายมาบุญบวชเนี่ยจะบวชเองก็ดีจะไปชวนบวชก็ดีจะไปตัดรอนวิบากกรรมกาเมเหล่านี้ทั้งนั้นเลยที่สำคัญผู้บวชได้บุญอะไรคนชวนบวชได้ไหมได้หมดเลยผู้สนับสนุนทั้งหลายได้หมดเลยดีไหมแต่ถ้าบวชได้ก็ดีนะบวชได้ก็ดีที่สำคัญมีกัลยาณมิตรเพราะเราไปชักชวนให้เขามาบวชมาฝึกฝนอบรมตนเองมาขจัดกิเลสในตัวแล้วบุญบวชนี้แหละของเขาเองหรือบวชเองก็ดีจะไปช่วยตัดวิบากกรรมทั้งของเราที่เป็นผู้ชวนบวชและตัดทั้งวิบากกรรมของผู้บวช ด้วยที่สำคัญสั่งสมบารมีสิบทัศนะการไปชวนบวชต้องให้ตั้งแต่ธรรมทานนะไม่เบียดเบียนใครมีเมตตามีกรุณาเยอะแยะเลยมีวิริยะอุตสาหะต้องมีความตั้งใจดีแล้วใคร
ไปชวนบวชเนี่ยมันมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วเฉยๆเฉยๆไม่เป็นไรแต่ไม่เห็นด้วยบางทีก็มีคำลบๆมาก็ฝึกอุเบกขาบารมีเห็นไหมไปชวนบวชทีเดียวได้บารมี10ทัศน์ดีไหมเออดีอายุยืนด้วยเพราะให้อายุพระพุทธศาสนาท่านบวช7วันก็เป็นอายุพระพุทธศาสนา7วันบวช3เดือนก็เป็นอายุพระพุทธศาสนา3เดือนถ้าบวชตลอดชีวิตก็เป็นอายุพระพุทธศาสนาไปหลาย10ปีเลยอย่างนี้ดีไหมเออเราให้อายุกับพระพุทธศาสนาก็จะเป็นอายุกับเราเองและที่สำคัญคือผู้บวชเมื่อกล่าวคำขอบวชจะกล่าวคำว่านิพพานสัจจิกรณัตถายะคือบวชครั้งนี้มุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพานการสนับสนุนผู้บวชให้มุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพานก็จะเป็นบุญให้เราเนี่ยได้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานด้วยเป็นบุญประคับประคองใจนะซึ่งหมู่คณะเราก็ไปชวนบวชกันเยอะแยะเลยนะชวนบวชกันเยอะแยะนอกจากชวนบวชแล้วมีอีกเรื่องนึงขอใช้เวลาสัก 2-3 นาทีได้ไหมฮะไปสัมมนาเรื่องใบลานคัมภีร์ใบลานพระของเรานอกจากเป็นเรื่องบางชุดเขาก็นั่งสมาธิใช่ไหมบางชุดก็สายเผยแผ่สายวิชาการอีกชุดหนึ่งเป็นสายคัมภีร์ฮะสายคัมภีร์นี่คือทำโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานก็ได้ไปสัมมนากับเขาได้ไปสัมมนากับเขานี่ไปทำความร่วมมือกับทั้งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่หอสมุดแห่งชาตินะทำความร่วมมือเนี่ย9ปีแล้วนะโครงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกเราทำมา9ปีก็จะมีสายคัมภีร์ซึ่งสามารถต้องบอกว่าจานคัมภีร์ใบลานได้นะพระวัดพระธรรมกายนี่จานคัมภีร์ใบลานก็ได้นะแล้วคัมภีร์ใบลานนี้สำคัญเพราะเอกสารลึกความรู้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยจารึกในใบลานนานที่สุดช่วงแรกๆเป็นมุขปาฐะคือท่องจำและยุคที่เยอะที่สุดคือจานอยู่ในใบลานถึง 1,600 กว่าปีนานไหมฮะฉะนั้นใบลานเนี่ยสำคัญจารึกคำสอนพุทธศาสนาไว้หลังๆก็จะเป็นหนังสือแล้วก็ดิจิตอลทั้งหลายเราก็ไปจารึกใบลานแล้วก็ไปถ่ายดิจิตอลมาถ่ายดิจิตอลมาเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนี่ทั้ง4สายคัมภีร์นะถ้ามีสายสิงหนพม่าขอมแล้วก็อักษรธรรมที่เราไปเยอะที่สุดคืออักษรธรรมที่ล้านนานะอักษรธรรมที่ล้านนาเนี่ยประเทศไทยจะมีสายที่ล้านนาก็คือมันจะมีอักษรขอมอักษรธรรมแล้วก็อักษรทางด้านพม่าก็มีที่เราไปเก็บมานะไปเก็บมาซึ่งทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยเป็นโครงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าไปรวบรวมมาได้เนี่ย 9,000 กว่าผูกแล้วเยอะไหมเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีวิดีโอเกี่ยวกับประมวลภาพกิจกรรมให้ได้ดูกันเนาะได้ดูกันบุญพวกเราอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ให้สั่งสมบุญให้เต็มที่ดูข้างนอกนะเวลาเขาจะมาลุยวัดเรานะเขาก็ทำงานละเอียดนะดูตัวอย่างดูผังที่ไทยรัฐก็ทำสิเห็นไหมกราฟิกเขาละเอียดไหมนี่เรื่องเดียวนะจะมาลุยวัดเราเรื่องเดียวทำละเอียดไหมเวลาตีสองเป็นยังไงเวลาตีห้าครึ่งเป็นยังไงดูเขาทำมาหากินข้างนอกอ่ะยังละเอียดขนาดนี้เลยแล้วเวลามาลุยวัดเราเนี่ยแบ่งจัดสรรพื้นที่กันละเอียดดีไหมโอ้โหละเอียดกันมากๆเลยอ่ะดูชี้บุตรชี้จุดชี้เป้ากันเยอะแยะเลยฮะฉะนั้นเราก็ต้องขยันทำความดีของเราให้ละเอียดยิ่งกว่าเขาใช่ไหมสุดท้ายคือให้กลอนคุณครูไม่ใหญ่แล้วกันอาภรณ์ชุดสุดท้ายกาสายะชีพสุดท้ายคือพระผ่องแผ้ววิชาสุดคือธรรมะพุทธเจ้าจานจดไว้ลูกแก้วจากแคล้วบ่วงมารก็ไปชวนบวชกันเยอะๆวันนี้ก็อ
อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยด้วยบุญกุศลที่ได้มาสนทนาธรรมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญได้สร้างบารมีตามติดตามครูบาอาจารย์อย่างสะดวกง่ายดายมีกำลังใจไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญหน่วยงานแผนก CPEM โครงการพระไตรปิฎกฉบับวิชาการได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2553โดยมีคณะทีมงานสำรวจและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานหรือมีชื่อย่อว่า CPEM ทำหน้าที่อนุรักษ์รวบรวมถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานที่กระจัดกระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎกสำหรับการศึกษาค้นคว้าเป็นการรักษาคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บันทึกไว้บนใบลานไปได้อีกยาวนานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การเตรียมข้อมูลขั้นตอนที่2การสำรวจและถ่ายภาพและขั้นตอนที่3ส่งมอบงาน1ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเริ่มจากการค้นหาข้อมูลเบื้องต้นจากบัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่บันทึกไว้ในเอกสารของหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งส่วนงานราชการอื่นๆเป็นต้นและดำเนินการจัดทำจดหมายเพื่อขออนุญาตสำรวจและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน 2. ขั้นตอนการสำรวจและถ่ายภาพเมื่อได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วทีมงานจึงเข้าไปสำรวจคัมภีร์พระไตรปิฎกณสถานที่นั้นๆหากพบคัมภีร์ตรงตามที่ต้องการมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์และอยู่ในสภาพดีจะทำการคัดแยกเพื่อลงทะเบียนและถ่ายภาพการลงทะเบียนการลงทะเบียนคัมภีร์ใบลานจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบลานทั้งหมดลงในอินโฟเมชันการ์ดได้แก่สถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานชื่อและประเภทของคัมภีร์ใบลานจำนวนผูกจำนวนบรรทัดขนาดของใบลานอักษรที่ใช้จารย์ความสมบูรณ์ของใบลานปีพุทธศักราชหรือจุลศักราชที่จารย์ชื่อของผู้จารย์หรือชื่อของผู้ถวายเป็นต้นปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม MSJการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดมีดังนี้คือถุงมือพลาสติกสะอาดผ้าปิดจมูกผ้าสะอาดชิ้นเล็กๆไม้สำลีสะอาดเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% น้ำมันงาและผงคาร์บอนเพื่อนำมาผสมกันแล้วทาลงบนตัวอักษรที่ไม่ชัดเจนการทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานต้องทำด้วยความระมัดระวังเนื่องจากใบลานอายุหลายร้อยปีมีความเปราะบางอาจแตกหักหรือชำรุดเสียหายได้การติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพการติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ชุดกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์คุณภาพสูงชุดแท่นถ่ายภาพชุดไฟสตูดิโอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพร้อมโปรแกรมเก็บภาพและถ่ายภาพแล้วทำการติดตั้งอุปกรณ์ตามลำดับอ
ตรวจสอบความพร้อมของกล้องถ่ายใบลานตรวจสอบการตั้งค่าไฟแฟลตที่จะใช้งานติดเลขถูกติดชื่อวัดติดชื่อคัมภีร์ขั้นตอนการถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานสำหรับการถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานจะแบ่งเป็น2ทีมมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้คือทีมที่1ทำหน้าที่จัดเตรียมใบลานดูแลความเรียบร้อยของใบลานให้อยู่ในที่พอดีกับเส้นตารางฐานที่ตั้งจัดเรียงเลขหน้าใบลานดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดก่อนถึงขั้นตอนการถ่ายภาพทีมที่2ดูแลขั้นตอนการถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานกดชัตเตอร์ผ่านระบบโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เมื่อถ่ายเสร็จแต่ละชุดตรวจความชัดเจนของภาพคัมภีร์ใบลานลำดับเลขหน้าเลขผูกเลขอังกาหรือเลขโหราและความต่อเนื่องของเนื้อหาในใบลานเป็นต้นการเก็บใบลานหลังจากเสร็จขั้นตอนการถ่ายภาพแล้วทีมงานจะเก็บใบลานโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้คือนำใบลานแต่ละผูกมาจัดเรียงเป็นมัดให้เรียบร้อยดังเดิมไม่ให้แน่นเกินไปหรือหลวมเกินไปเพราะอาจบีบรัดจนทำให้ใบลานเสียหายได้นำใบลานใส่ถุงผ้าและมัดเก็บให้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายทำป้ายทะเบียนบอกชื่อคัมภีร์ปีที่จานปีการสำรวจและมัดติดไว้กับใบลานที่ถ่ายเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำไปเก็บที่ตู้หรือหีบใบลานทั้งนี้ควรแจ้งให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ดูแลทราบด้วยว่าเราได้ส่งคืนใบลานเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสรุปและส่งมอบงานทำบัญชีรายชื่อสรุปไฟล์ภาพใบลานและลงลายน้ำให้เรียบร้อยเพื่อทำสำเนาไฟล์มอบแก่เจ้าของสถานที่เก็บใบลานทางโครงการพระไตรปิฎกขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณกับทุกท่านที่ช่วยกันสืบทอดคำสอนอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่คู่โลกสืบต่อไปอีกยาวนาน